แอปทักษะออนนะคะเริ่มมีน็อตขึ้นปกนิตยสารแพรวนะคะกับลูกเกาะอกแซ่บเวอร์ทำเอาหนุ่มคนนี้เนี่ยเว้นไว้สุดฮอตยืนหนึ่งนะเวลานี้นะคะคงไม่มีใครเกินนางเอกหน้าหวานแอปทักษะออนพักสุขเจริญที่การเวลานะคะไม่อาจทำอะไรเธอได้จริงๆนับวันนะคะความสวยออร่าเนี่ยยิ่งเพิ่มทวีคูณนะคะแล้วก็มักจะมีภาพสวยๆไม่ว่าจะเป็นลูกสวยหวานหน้าเด็กนะคะหรือว่าลูกแซ่บสุดเซ็กซี่ออกมาให้เห็นผ่านไอจีอยู่บ่อยๆหลังจากที่สวยมานานหลายปีนะคะแฟนๆเนี่ยต่างก็ลุ้นอยากให้คุณแม่คนสวยนะคะมีรักครั้งใหม่จึงถูกจับตามองอยู่ไม่น้อยในเรื่องของความรักและทำเอาช็อตฟิลกลาง IG ไปแล้วนะคะเมื่อแอปทักษะออนเนี่ยโป๊แตกหลุดไม่สนแล้วนะงานนี้นะคะก็ทำเอาชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆเนี่ยส่งเสียงเชียร์สนั่นล่าสุดนะคะ24มิถุนายนนะคะทำเอา IG แทบแตกเมื่อคุณแม่คนสวยแอบทักษะออนนะคะสลัดลูกหวานถ่ายแบบเปรี้ยวแซ่บในชุดเกาะอกสีดำนะคะขึ้นปกนิตยสารแพรวฉบับเดือนกรกฎาคม2566ทำเอาแฟนๆนะคะกดไลค์ไฟลุกแถมคนเนี่ยจับตามองพระเอกรุ่นน้องคนสนิทนนกุลชานนท์นะคะที่มาคอมเมนต์ไวกว่าแสงโดยเจ้าตัวนะคะก็ได้ลงรูปปกดังกล่าวใน IG นะคะพร้อมแคปชั่นว่าเลิฟแคปชั่นสั้นๆนะคะแต่ทำเอา IG เนี่ยแทบแตกเมื่อแฟนคลับนะคะเข้ามากดไลค์ไฟลุกรวมถึงเพื่อนคนบันเทิงนะคะเข้ามากดไลค์นะคะอาทิวุ้นเส้นวีดีที่พาก้อยอรัชพรหนุ่มกันชัยดีเจพุทธพลอยเชอร์มานแพนเค้กเขมนิดมิกบรมวุฒิรวมไปถึงพระเอกขาประจำตีนธนพลนะคะที่เข้ามาส่งหัวใจรัวๆแต่ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่มาเร็วกว่าความไวแสงนั่นก็คือพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลที่ขึ้นแท่นเป็นคู่จิ้นนะคะแล้วก็โดนจับตาเรื่องความสัมพันธ์กับแม่แอฟมาคอมเมนต์ว่าโอ้พร้อมกับอีโมจิหน้ายิ้มนะคะตาเป็นรูปหัวใจก็ทำเอาแฟนๆนะคะที่เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แซวหนุ่มนนกุลกลับนะคะว่านนกุลมาไวตลอดนนกุลพิมพ์ว่าสวยมากๆครีๆนนกุลโอ้แบบนี้ I love you พิมพ์นี้นะคะอีนนกุลปกนางแบบท่านนี้กี่เล่มดีคะทางด้านคุณพี่แอบนะคะก็เข้ามารีพลายกับนนกุลทันทีนะคะว่าโอ้คืออะไรกรุณาชมด้วยค่ะพร้อมกับอีโมจิแลบลิ้นทำเอาแฟนๆที่เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวนะคะเข้ามาคอมเมนต์แซวคุณแม่แอบนะคะกับว่าง่าแซวกันน่ารักเนาะ Oh my god อยากรู้เหมือนกันค่ะพี่แอบน้องเขาโอ้อะไรสวยน่ารักโดนใจอะไรงี้บางคนนะคะก็เข้ามาแซวว่าเปลี่ยนจากคำชมมาเป็นบอกรักแทนได้ไหมแม่แอบขาเชียร์ค่ะหูยสวยเซ็กซี่ขนาดนี้ใครเป็นแฟนนี่หวังตายเลยเอ๊มันชักจะยังไงแล้วนะคะคู่นี้คุณแม่คนสวยนะคะมาหลังๆนี้เนี่ยมีแคปชั่นคำผวนชวนฟินหรือว่าจะเป็นแคปชั่นที่ทำเอาช็อตฟิลไม่สดนะแถมพระเอกรุ่นน้องนนกุลนะคะก็ขยันเข้ามาแซวโบ๊ะบ้าแบบนี้หรือว่าจะเป็นการเปิดตัวนะคะตามที่หมอช้างเนี่ยทำในดวงคู่ว่าให้เปิดตัวในปี2566ค่ะแม่แอปเรียกว่าฮอตยืนหนึ่งสวยออร่าหน้าเด็กนะคะมีภาพร่วมเฟรมกับใครก็ต้องมีเคลิ้มหวั่นไหวเป็นธรรมดาค่ะตามใดที่คุณแม่คนสวยนะคะยังไม่มีการเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งหนุ่มๆนะคะทั้งหนุ่มใหญ่หนุ่มเล็กหรือว่าหนุ่มขาประจำที่ขยันเข้ามาหยอดนะคะก็รีบเร่งทำคะแนนให้ไวค่ะกดติดตามกด Subscribe